หมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนและตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันนะคะที่จะมาชิงเงินรางวัลแจ็คพอตกับเกมที่มีชื่อว่าปิ๊งปิ๊งชิวชิวเอาไปเลย5,000และตอนนี้เลยต้องขอถามก่อนเลยนะคะว่าทีมน้ำเบอร์วันสุพรรณบุรีพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมไหมพร้อมโอเคถ้าพร้อมที่จะชิงรางวัล 50,000 บาทก็ไปลุยกันเลยและเกมแจ็คพอตของเรานะครับทั้ง5คนที่จะต้องทำลายกองกล่องทั้ง4มุมให้ได้ครับ1กองมีมูลค่า 10,000 บาทถ้าล้มหมดทั้ง4กองรับไปเลย 50,000 บาทมาลุ้นกันได้ดีกว่าคนแรกครับการ์ตูนเอาละค่ะและตอนนี้นะคะคนแรกของทีมน้ำเบอร์วันสุพรรณบุรีนะคะก็ประจำที่แล้วเริ่มพร้อมแล้วมาสัญญาณดังขึ้นแล้วครับตอนนี้เครื่องเดินแล้วครับหมุนติ้วติ้วต้องให้ได้จังหวะนะครับให้ได้รอบแรงก็จะมีครับแล้วก็ปล่อยตัวโอ้โหดอกกระตูนมาแล้วครับเหมือนตรงกองกล่องนะครับเอาละครับจะลงไปกับมานะครับมานะครับดูครับมาแล้วมาแล้วไปแรงยังไม่พอครับไอ้มาดูคนต่อไปครับน้องเอ้ยแม่ดูเหลือเกินคนที่สองครับของสุพรรณบุรีทีมที่1ครับเอาละครับตอนนี้ครับหมุนติ้วติ้วต้องให้ได้รอบครับอย่าเพิ่งรีบปล่อยให้เครื่องมาเดินเร็วสักก่อนครับเอาละครับเอาละครับเร็วพอควรนะครับแล้วก็ปล่อยมาที่กองกองเอาละครับลุ้นเหลือเกินครับทั่วสนามมีบอลเป็นตาเดียวครับบาดมาสู่อ้อมอกของทีมเซฟตี้เฮ้ยมากมาหาอ้อมแขนพี่เฮ้ยไม่ได้ครับไม่ได้คะแนนครับอย่างนี้พลาดไปครับมาดูคนที่3ครับน้องปูครับ50,000ไม่ได้เพราะฉะนั้นอีก 30,000 ขอให้น้องได้ไปน้องปูน้องปูพร้อมไม่พร้อมอะไรนะพร้อมค่ะเสียงพร้อมไม่พร้อมขอเสียงประมือเลยมาอย่าดังขึ้นแล้วครับเรื่องเริ่มเดินครับจับไว้ให้แน่นๆครับจับไว้แน่นๆแล้วก็ปล่อยให้ตรงจังหวะนะครับไอ้รีบปล่อยนะไปปัดท้อน่าเสียดายจริงๆครับ10,000บาทให้ได้ไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับดูครับคือเรื่องกำลังเริ่มหมุนนะครับแต่ว่าขาหลุดออกมาจากแท่นซะก่อนครับนี่ครับทำให้ไม่มีแรงเวียงโอ้โหพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายครับมาดู2คนสุดท้ายของทีมสุพรรณบุรีดีกว่าน้องนัดครับจัดได้สักหมื่นไหมน้องตอนนี้นะคะมาถึงน้องนัดสุดหล่อของเรานะคะชายหนุ่มคนเดียวโอเคขอเสียงกล้องเชียร์หน่อยเยี่ยมมากมากแสดงว่ายังไม่หลับนะคะขอให้น้องนัทโชคดีเอ้าไปเลยยานดานขึ้นแล้วครับเรื่องเริ่มเดินครับน้องนัทต้องจับไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะปล่อยไปที่กองไหนเอาแล้วครับน้องนัทยังจับได้อยู่ครับอย่างนี้แรงเหวี่ยงเยอะแน่นอนครับแล้วไม่ได้จังหวะครับปล่อยตัวครับน้องนัทปล่อยไปที่กองกล่องนี่ครับตรงไหมครับตรงครับคุณผู้ชมกองกล่องสีเหลืองนี่ครับจะรอดไปกล่องเอ้ยอย่าไปหยุดหน้ากล่องแบบคนแรกนะครับดูครับเอาละครับอีรุนกับอีรุนต่อไปแล้วก็ตีครับโอ้โหสะบัดตัวแบบนี้ให้นะครับโอ้โหพังทั้งกองเลยครับเพื่อนเพื่อนโดดกันตัวลอยเลยทีเดียวทำไปได้แล้วนะคะได้ไปแล้ว10,000 บาทแรกของทีมสุพรรณบุรี1ครับนี่ครับมาดูภาพชายกันน้องนายครับตรงเด็กวันนี้กองสิแล้วสะบัดตัวแบบนี้นี่เรียกว่าใช้หมุนตัวช่วยครับเด้กองกลางนี่กระจายเลยทีเดียวคนสุดท้ายน้องออมครับจะทำได้อีก10,000ไหมออมซูมิโซกองเชียร์ซูมิโซโอเคขอให้ได้อีก10,000มาไปแล้วครับน้องออมคนสุดท้ายอีก10,000สำหรับทีมสุพรรณบุรีเอาละครับแม่เวียงไม่กี่รอบแล้วก็ปล่อยแล้วครับจะเอาชัวร์ครับดูครับดูครับตรงมาที่กองกล่องครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะไปยังไงนั้นลุ้นครับลุ้นตอนนี้ครับนี่ครับมาดูครับโอ้โหเรียงตัวแล้วก็สะบัดตัวแม่ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับได้อีก10,000ครับโอ้โหกองเชียร์กรี๊ดกันใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเวียงแค่ไม่กี่รอบครับแต่ว่าการปล่อยนี่ปล่อยพลิกก่อนแล้วสะบัดตัวเหมือนกันเลยครับพอพลิกตัวปั๊บโอ้ยมันกระโดดถีบครับคุณผู้ชมกองกองกระจายกระจาย
ูเรนคิเลเนสสนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Oppo Mobile โอ้ยทำไงดีเนี่ยนี่เดี๋ยวแบลนี่คุยอะไรอยู่เนี่ยอะไรหายหรอโอ้ยไม่มีอะไรหายหรอกพี่มิ้นแต่วันนี้แบลนัดเพื่อนทานข้าวไว้อะแต่ยังไม่มีสไตล์การแต่งตัวเป็นของตัวเองเลยอะพี่มิ้นทำไงดีอะมีปัญหาเรื่องแฟชั่นเนี่ยทำไมไม่บอกพี่มิ้นอุ๊ยพี่มิ้นพูดอย่างกับว่าพี่มิ้นช่วยเบลได้งั้นแหละอ้าวแน่นอนสิจ๊ะนี่เบลกำลังจะหาชุดแต่งตัวไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกใช่ไหมพี่มิ้นว่านะแบบเบลเนี่ยต้องเหมาะกับสไตล์นี้เลยเกิร์ลลี่ป๊อปจ้าอุ๊ยสาวป๊อปเลยถ้าพูดขึ้นมาก็อยากป๊อปแล้วอะงั้นเราไปแต่งตัวกันดีกว่าพี่มิ้นไปกันเลยผ้าสไตล์ Girlie Pop เป็นการ Mix and Match โดยเลือกใช้เสื้อคอถ่วงสีพื้นบวกกับกระโปรงบานๆลายจุดเครื่องประดับสีสดรองเท้าสีสันก็ทำให้ชุดนี้เด่นสะดุดตาได้แล้วล่ะค่ะดูดิพี่มีนเห็นไหมว่าชุดน่ารักสมวัยมากเลยเฮ้ยตอนนี้พี่มีนถ่ายรูปให้เบลหน่อยนะได้เลยเดี๋ยวพี่มีนถ่ายให้อ้าวเฮ้ยน่ารักอ่ะพี่มิ้นดูดิแถมมีหลายแบบด้วยอ่ะถูกต้องเพราะเครื่องนี้เนี่ยนะมีโลโก้ให้เราเลือกต้อง10แบบแถมยังมีฟันนี่ช็อตแบบนี้เนี่ยนะให้เราเลือกถ่ายภาพแนวในสไตล์ของเราได้ด้วยเบลขอไฟล์รูปหน่อยดิเดี๋ยวจะเอาไปอัพโหลดลง Facebook อ่ะไม่ต้องเลยจ้ะเบลเพราะเครื่องนี้เนี่ยนะสามารถอัพโหลดรูปลง Facebook Twitter HiFi ได้ในเครื่องเดียวเลยเฮ้ยเท่มากเลยพี่มิ้นงั้นอย่างงี้เบลต้องขอไปซื้อบ้างแล้วแหละแต่ว่ายังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มิ้นนะที่มาอัปเดตแฟชั่นน่ารักน่ารักให้เบลด้วยไม่เป็นไรจ้ะแล้วกลับมาอัปเดตแฟชั่นหลากหลายสไตล์ได้ใหม่นะคะในช่วง Lovely Kill